วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เฟื่องฟ้าชั้นยังจะพาเพื่อนๆนะคะมาดูการตัดฟืนที่หนองสร้างทองนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะวันนี้เฟื่องก็มีโอกาสได้มาเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่พี่เขากำลังตัดไม้เพื่อเอาไปทำฟืนนะคะปรับสภาพสระค่ะที่หนองสร้างทองนะคะตอนนี้เขาก็กำลังจะขุดสระนะคะแต่ตอนนี้ก็เป็นการปรับต้นไม้ก็คือตัดเริ่มต้นไม้รอบๆสระออกก่อนแล้วค่ะฝั่งโน้นก็ตัดหมดแล้วตัดหมดแล้วค่ะตอนนี้ก็มาตัดฝั่งนี้นะคะค่ะนี่พี่สัมนะคะก็กำลังเลือกไม้นะคะตัดไม้แล้วก็เลือกไม้ไปทำฟืนนะคะเอาไม้ไปทำเป็นฟืนไปเผาถ่านนะคะพี่สามนี่สู้มากเลยค่ะเก่งจังเลยร้อนร้อนเลยแบบไม้อย่างนี้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนฝุ่นก่อนหน้าพุทธฟังเพื่อนค่ะยุ่งแล้วก็ที่เอาเปาะปลาด้านนี้ปล่อยลงไปแต่ของด้านโน้นมันก็ออกไปเยอะตรงนี้ตัวไหนมันอยู่เราก็ช่วยมันก็คือรอดสินะเพราะว่ากระแดดเปียงๆอย่างสิห่อนเนาะปลอกสะบันจะซ้อยกันบาดทูเขาซ้ำที่ในยูมันบาดหน่อยอันนี้ก็คือต้นไม้ที่ตอกเอาจากตรงนี้ไปอันนี้เพื่อนก็จะคู่ซาแถวนี้เบิร์ดเลยบ่ลอยเม็ดจะฝุ่นมากเลยกระกินมันสีเป็นตังหนีนะนี่ก็นี่ต้นนี่อย่างเนาะต้นกระกินนั่นแหละเขากลับไปตัดเอาไปเผาทานเอาไปเผาทานจะสีเพื่อนก็ให้ของเพื่อนเองบ่เออจะให้ของใครของมันใครอยากได้ใครอยากได้มันร้ายที่เผื่อจะแก้ผีชาวบ้านเขาแบบคนไปบางเหลียวเขาอ่ะก็มีแห้งครับอ๋อเออแมงยูตอนนั้นมันจะต้นใหม่ละแวนหุ่นเนาะบักหนาเลยอ่ะเข้ากับมาตัดเอาแต่ทุกคนแต่ทุกคนจะเจอเออกับใครอย่างไรก็มาตัดเอาเออแล้วฟางหนุ่นอยู่เดียวที่3ตรงนั้นตรงกลางมันเป็นปลาพ่อเหลียวนะอ๋อเป็นปลาของวัดนี่เลยน้องก็คือได้แค่เราหลอบซะเออแต่มันหนาเด้แต่วันนี้เขาก็ไป2หลอบแล้วเนาะแดดมันไปหมดแล้วนี่วันนี้ก็ตัดไปหลายคนแล้วหลายคนมีมันอยู่อันนี้มันหลอบสุดท้ายเลยวันนี้อันนี้เอาแค่หลอบนี่หลอบคันแบนมาขายก็รถก็ติดอยู่เพราะว่ารถก็จะเตะคุดซ้ำมาถึงตรงนี้เลยเอาขอบเอาขอบทิ้งลอยเมื่อที่นี้เขาคุดฟังหนุนเสร็จแล้วเขาก็ถึงจะเอาน้ำไปใบฟังหนุนแล้วเขามาคุดตรงนี้ต่ออันนี้เขาก็เก็บรายละเอียดเอาต้นไม้ออกให้เบิร์ดก่อนที่จะคุดใครอยากได้ตัวใดก็ตัดตัดเอาไปเป็นทานนี่เนี่ยได้มันห่อนห่อนอยู่มือแล้วว้าวพี่สามมาหาข้อมือแล้วแรงเหนื่อยสองเป็นอาทิตย์กว่าจะได้ก็ได้ทีละเท่านี้วันหนึ่งอะนะใครตัดได้เยอะก็ได้ทีนี้เราก็ได้เผานานไหมคะพี่สามเผานานไหมเผาเนี่ยเผาก็ประมาณวันสองวันอะ2วันถ้ามันไหม้เผา2วันแล้วก็ปิดไว้ประมาณอาทิตย์นึงมันให้มันดับพอเผาถ่านเนี่ย2วันถ้ามันติดเนาะมันก็จะควันขึ้นเยอะทีนี้ก็ปิดไว้อาทิตย์นึงถึงมาเปิดให้ถ่านมันดับก่อนมันก็จะเป็นแท่งเราก็คดขึ้นมาอีกก็ใส่กระสอบมาเก็บอีกเก็บไว้ชะช้าเราต้องเก็บกันความชื้นมั้ยคะไม่เราก็วางธรรมดาเนี่ยไม่ให้มันชื้นนะไม่ให้มันเปียกน้ําอันนี้ก็ใช้ได้เป็นปีไหมคะเป็นปีถ้าได้หลายได้หลายกระสอบอยู่ประมาณ20อันนี้ก็ได้เป็นปีก็ดีเนาะเอาไปใช้ทำกับข้าวเนาะทีนี้เพื่อนก็พาเพื่อนนะคะมาชมพี่ๆเขาตัดฟืนตัดไม้ไปทำฟืนกันนะคะปรับสภาพสระนะคะคลิปนี้ลาไปแล้วนะคะเพื่อนๆคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ